เราได้ถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับสามัญชนนะคะเราก็จะไม่ทิ้งกันไปไหนขอให้กำลังใจในการต่อสู้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยทรัพยากรที่มีเพราะเราเชื่อในหัวใจของสามัญชนค่ะวันนี้เราเอาดอกหลักขาวมามอบเป็นสัญลักษณ์ถึงความบริสุทธิ์ใจของภาคสามัญชนที่แสดงจุดยืนโดยไม่กังวลไม่มีสีอะไรเจอปนทำให้ประชาชนเห็นอย่างชัดเจนว่าเราไม่เอาเผด็จการจริงๆแล้วก็เรามั่นใจว่าจุดยืนนั้นจะเป็นที่เชื่อมั่นของพวกเราได้ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังเลือกตั้งค่ะเดี๋ยวว่าจะขออนุญาตเชิญน้องบอลธนวัฒน์คงชัยซึ่งเป็นตัวแทนจากสหภาพนักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทยซึ่งมาร่วมกิจกรรมกับเราในวันนี้ด้วยค่ะบอกว่าให้อยู่ข้างประชาชนต้องเน้นอยู่ข้างประชาชนข้างออกนอกรีดเขาอยู่อยู่แล้วเขาเป็นสาธารณชนเดี๋ยวขอเรียนเชิญขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณเรื่องขอบคุณมากที่เห็นว่าท่านเป็นเรื่องเรามีความสำคัญนะครับต่อสังคมการเมืองไทยแล้วก็เราก็ฟังใหม่มากตอนผมก็ไม่จริงครับก็ขอยืนยันครับว่าเราคงไม่จะเป็นที่ผมคงร่วมไม่ได้กับจัดกิจกรรมแบบนี้นะครับเพราะว่าหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของกสช.เป็นหน้าที่ของกสช.นะครับแล้วก็หัวหน้ากสช.เองก็ตอบครับว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับทำมาหลายครั้งดังนั้นทุกคนต้องมาอยู่เท่าเรานะครับจะมาเชิญเราในฐานะที่เราเป็นลูกสมุนไม่ได้ได้ลองเห็นด้วยนะครับแล้วก็พรรคสามัญชนมีแนวทางว่าปีหน้าเราจะเดินจากขอนแก่นเข้ากรุงเทพ450กิโลนะครับเราจะเดินถ้าคสช.ประกาศเรื่องเลือกตั้งเราก็จะเดินแต่ถ้าไม่ประกาศเรื่องเลือกตั้งเราก็จะไม่เดินเพราะว่าเราคิดว่าเราอยากจะทำพลวานสามัญชนนะครับเพื่อจะไปพบปะพี่น้องตามตรงข้างทางของถนนพิทักษ์เพื่อที่จะฟังเสียงของน้องชาวบ้านและจะอยากจะทำนโยบายง่ายๆเราอยากจะเปลี่ยนความคิดเกี่ยวเรื่องนโยบายใหม่นะครับคือไม่ใช่พวกเทคโนแครตหรือพวกข้าราชการมาล่างนโยบายยุติธรรมชาติที่ปีกับประเทศชาติเราอยากให้คนเล็กคนน้อยได้สังคมได้เข้าร่วมแล้วก็ให้คำพูดนั้นเนี่ยสามารถผลิตออกมาเป็นนโยบายพัฒนาเราก็คิดว่าเราจะเดินจากความแข็งแกร่งของมาสิ่งนี้น่าจะเป็นประมาณสักวันที่20ของเราครับก่อนเลือกตั้งเราคงจะเดินสักทีประมาณสัก28-29วันก็ขอเชิญพี่น้องทุกท่านนะฮะขบวนเดินครั้งนี้ถึงแม้จะเป็นความคิดของเราก็ตามแต่ว่าเราสามารถสลายความเป็นพรรคการเมืองสลายสิ่งต่างๆเราไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนก็ได้มาร่วมเดินด้วยกันได้ขอบคุณมากๆครับที่มาให้กำลังใจให้ดอกไม้เรา